เอเชียนพาราเกมเมื่อวานวันเดียวเนี่ย12ทองนะของเราอ่ะใช่เดิมเนี่ยเราได้มา8ใช่ไหม5บวก3เป็น8เมื่อวานวันเดียวอีก12รวมเป็น20เลยนะโอ้โหแล้วก็เรียกว่าหลากหลายประเภทกีฬาเลยนะครับกรีธาเนี่ย2ทองยิงปืนมาอีก1ทองปิงปองอีก2ทองลอนโบอีก3ทองบ็อกซี่อีก3ทองนะครับแล้วก็ฟันดาบเพราะฉะนั้นเมื่อวานวันเดียวครับ12ทองนะครับประเดิมกันด้วยวีลแชร์เรซซิ่งนะครับไทยได้มา2ทองครับพงศกรแปรยอนี่ก็ดีกรีแชมป์โลกแล้วก็แชมป์พาราลิมปิกเกมเพราะฉะนั้นเอเชียนพาราเกมก็ใช้คำว่าไม่ขนามือแล้วก็ทำลายสถิติด้วยนะครับก็ได้เหรียญทองวีลแชร์เรซซิ่ง800เมตรชายคลาส T53 นะครับ1นาที36.82วินาทีนะครับก็ทำลายสถิติเดิมของนักวีลแชร์ชาวเกาหลีใต้ครับยูยังฮุนที่ทำเอาไว้เมื่อ9ปีที่แล้วที่เกาหลีใต้นะ2014 1นาที41.92วินาทีนี่ทำลายสถิติ5วินาทีเลยนะนะครับก็เป็นการแก้ตัวนะครับหลังจากที่เมื่อวานวันก่อนเนี่ยพลาดเหรียญทอง100เมตรชายคลาส T53 ให้กับนักกีฬาจากซาอุดิอาระเบียอีกคนหนึ่งได้เหรียญเงินนะของเราเนี่ยนะครับมัสบลูรีอาแซเนาะทำเวลาเร็วมากเหมือนกันนะคะ1นาที 38.14 วินาทีใช่ทองแดงก็เป็นเกาหลีใต้ก็คือแชมป์เมื่อปี2014อยู่ยังฮุนนะก็เหมือนพาราเกมที่เขาก็สามารถเล่นได้จนอายุเยอะเหมือนกันนะใช่เราอย่างประวัติก็40แล้วใช่มั้ย40กว่าแล้วครับเออนะครับนี่ทองกับเงินเรานี่เป็นสถิติใหม่ด้วยนะครับของวงกรแปรยอใช่อีกทองหนึ่งก็มาจากอธิวัตรนะครับฟิลแพงเหนืออธิวัตรแพงเหนือใช่ไหมครับนะครับก็เป็นแชมป์โลกมาด้วยใช่ไหมนะครับคว้าเหรียญทองวิลแชร์100เมตรชายคลาส T54 นะครับ 13.66 วินาทีก็ทำลายสถิติเอเชียนพาราเกมที่ตัวเองเพิ่งจะทำไว้ในรอบคัดเลือกนะเมื่อวันอังคารก็2วันก็ทำลาย2สถิติเลยนะครับ 13.88 วินาทีเหรียญเงินเป็นนักกีฬาจีนนะครับหญิงซางนะฮะแล้วก็เหรียญทองแดงใจนาวอาริพินจากอินโดนีเซียเดี๋ยวเรามีบทสัมภาษณ์นะนะครับบทสัมภาษณ์อธิวัตรนี่ดูกันเข้าเส้นชัยเดี๋ยวพร้อมแล้วก็ไปชมบทสัมภาษณ์ของเจ้าของเหรียญทองของเราได้เลยนะฮะตื่นเต้นมากเลยพี่พอเข้าไปสนามนี่ตื่นเต้นมากเลยคู่แข่งเขาก็จีนเขาก็ซ้อมมาดีครับผมแล้วก็ซ้อมมาดีเหมือนกันซ้อมหนักผมก็รู้สึกดีใจครับผมที่คว้าเหรียญทองให้กับคนไทยครับผมยังเหลือรายการ400เมตรครับฝากคนไทยช่วยเชียร์ด้วยครับกับรายการ400เมตรครับนี่สัมภาษณ์ด้วยรอยยิ้มแล้วก็สีหน้าภาคภูมิใจนะใช่นะคือก็ผ่านเวทีระดับระดับชิงแชมป์โลกแล้วก็พาราลิมปิกมาแล้วนะแต่ว่าก็ยังคงตื่นเต้นกับการลงแข่งขันในนามทีมชาติไทยในเอเชียนพาราเกมใช่นะฮะแล้วก็เนี่ยตื่นเต้นก็เลยใส่เต็มที่เลยทิ้งขาดเลยทิ้งห่างเลยใช่นะครับก็ต่อไปนะครับนี่2เหรียญแล้วนะจากกรีธายิงปืน1เหรียญทองนะครับอธิเดชอินทนนท์นะครับแก้ตัวจากความผิดหวังที่ได้เหรียญทองแดงเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับผลนี้ก็กลับมาคว้าเหรียญทองนะครับประเภท R3 Mix 10เมตรนะครับ Air Rifle Prone SH1 นะครับก็สร้างสถิติเอเชียนพาราเกมส์ขึ้นใหม่ด้วยนะครับสถิติเดิมเป็นของนักกีฬาจีนครับนะปิงปองนะครับได้เหรียญที่4ที่5นะครับเมื่อวานนี้ได้2เหรียญเลยนะครับรุ่งโรจน์ไทยนิยมนี่ก็เรียกว่าคนเก่งของเราเลยแหละนะครับก็เอาชนะเจียซินหวงจากจีนนะครับรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวคลาส6นะครับแล้วก็นี่นี่นะรุ่งโรจน์นะคนนี้นะนะครับชายเดี่ยวคลาส6 3-0 เกมนะ11-6 11-5 11-3ป้องกันแชมป์ครับอีกทองนึงก็เป็นชายเดี่ยวเหมือนกันเป็นคลาส4นะครับวันชัยชัยวุฒินะครับเอาชนะคิมยังกึนจากเกาหลีใต้3-2เกมนะนี่ครับวันชัย12-10 7-11 11-5 7-11แล้วก็11-2เลยนะครับได้เหรียญทองไปครองโอ้โหนี่เกมแรกนี่ดิวส์นะจากนั้นเหรียญที่6-7-8นะครับมาจากลอนโบ3ทอง1เงิน2ทองแดงครับในการชิงชัยวันสุดท้ายนะ3ทองของเราก็ได้มาจากประเภทบุคคลหญิง B1 ครับเมธินีวงชมพูประเภทบุคคลหญิง B6 นะครับสมหวังชำนาญพนาแล้วก็ประเภทบุคคลชาย B7 ชูชาติสุขเจริญจากนั้นครับเหรียญที่9 10 11ครับบ็อกเซีย3ทองครับวิษณุฮวดประดิษฐ์ประเภทบุคคล BC1พรโชคลาบเย็นประเภทบุคคล BC4 แล้วก็อัคเดชชูชื่นกลิ่นบุคคล BC3 แล้วก็เหรียญที่12ของเรานะครับคนนี้ไม่มาไม่ได้นะฮะสายสุนีจันนะนะครับคุณแววนะฮะเป็น
ใช้ว่าราชินีดาบเอเป้ใช่คือก่อนหน้านี้เธอก็ได้ไป2เหรียญทองแดงจากดาบฟอยบุคคลแล้วก็ทีมหญิงนะครับซึ่งเป็นดาบที่เธออาจจะไม่ถนัดมากนักนะครับแต่พอมาเอเป้เล่นในดาบเอเป้เนี่ยนะมันไม่มีใครสู้เธอได้เลยนะครับเคยได้แม้กระทั่งเหรียญทองพาราลิมปิกเกมมาแล้วนะครับสำหรับดาบเอเป้นะฮะนะครับก็เอาชนะเจ้าภาพนะ15-9นะเจ้าภาพคือรันซูอาก็ป้องกันแชมป์ประเภทเอเป้บุคคลหญิงคลาส B ได้นะครับ12ทองวันเดียวใช่ก็กระโดดขึ้นมาอยู่ที่4เลยนะครับก็หายใจลดต้นคออันดับ3แล้วกันเพราะว่าจะบอกหายใจลดต้นคอจ่าฝูงคงไม่ได้ไปไกลแล้วจีนเขาเท่าไหร่แล้วล่ะไปไกลแล้วจีนนี่คว้าไปแล้วโกทะลุ100ไปแล้วนะคะ118เหรียญทองนะ96เงิน86ทองแดงเอาสินี่ที่ดูขาดยิ่งกว่าที่ดูคะแนนรวมเหรียญเขาสิ300แล้วคือต้องยอมนะต้องยอมจีนก็มาลุ้นอุ้ยไปมาเราลุ้นได้ถึงที่2เป้าหมายของเรา29ทองใช่ไหมก็เหลือ9เหรียญทองนะครับและของเดิมของเราในเอเชียนพาราเกมส์คราวก่อน23เหรียญทองดูแล้วน่าจะทะลุจะได้เหรียญทองมากกว่าครั้งก่อนแน่ๆนะครับดูจากแนวโน้มตอนนี้นะโอ้เยี่ยมนะนี่ครับอิหร่าน24ทองเป็นที่2นะญี่ปุ่นกับไทยเท่ากันนะใช่ค่ะแต่ว่าจะมาใช่มาลุ้นได้นะคะเพราะว่าจริงๆโดยคะแนนรวมเหรียญห่างกันแค่6ใช่เหรียญนะเอาล่ะนั่นคือผลงานของนักกีฬาเอเชียนพาราเกมของเรานะครับก็ได้ลุ้นกันยาวๆนะครับก็ยินดีกับทุกๆคนที่ได้ไปร่วมแข่งแล้วก็ได้เหรียญรางวัลกลับมาคือคิดว่าส่วนหนึ่งอ่ะคนที่ไปอ่ะก็คือต่อให้ไม่เต็มร้อยอ่ะมีความแบบว่าร่างกายไม่เต็มร้อยแต่พอได้ไปอ่ะมันก็คือเหมือนแสดงทั้งศักยภาพของตัวเองว่าฉันทำได้ด้วยแล้วก็เหมือนสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างความภูมิใจให้กับคนในประเทศด้วยใช่แล้วเขาต้องฝึกซ้อมนะต้องซ้อมหนักนะซ้อมหนักเอาชนะหลายๆอย่างอ่ะคือถ้าใครได้ไปดูบรรยากาศนักกีฬาพาราของไทยเราได้ซ้อมเป็นไงบ้างต่อคือก็แน่นอนแล้วครับว่าเขามีความบกพร่องทางร่างกายเนี่ยการจะซ้อมกีฬาให้เหมือนคนปกติมันใช้เวลาที่นานพอสมควรใช่ต้องเอาชนะทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายของตัวเองนะครับใจนี่สำคัญนะนะครับใช่นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทีมทัพนักกีฬาพาราไทยใช่ครับเมื่อสักครู่ก็ต้องขอบคุณคลิปจากเอสเพลย์นะนะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเชียร์ทัพนักกีฬาพาราของไทยเราลงแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ในครั้งนี้ก็ดูถ่ายทอดสดได้ทางเอสเพลย์ด้วยนะเอสเพลย์ก็ถ่ายเยอะอยู่นะครับนะครับหลายมหากรรมเหมือนกันนะครับรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12 นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทางยูทูบเฟซบุ๊กสยามสปอร์ตและยูทูบสยามกีฬา